ขอล่ามอ่านเอาเรื่องโดยผักกาศหอมเปลือยความคิดก้าวไกลก็ชัดเจนครับพักก้าวไกลไมิได้ประสงค์ที่จะอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเช่นในปัจจุบันแต่ต้องการให้มีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปประเด็นนี้ปรากฏชัดในคำถแถลงร่วมของชัยธวัตตุลาธนและพิธาลิมเจริญรัฐเมื่อวันที่สองสิงหาคมที่ผ่านมา แน่นอนว่าระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขในแต่ละประเทศย่อมมีลักษณะไม่เหมือนกันและไม่ได้มีลักษณะหยุดนิ่งตายตัวการจัดระเบียบสังคมการออกแบบสถาบันทางการเมืองระบบกฎหมายวัฒนธรรมคุณค่าพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของแต่ละประเทศ ย่อมเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามวิวัฒนาการของสังคมความพยายามทำให้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขมีลักษณะหยุดนิ่งตายตัวพัฒนาเปลี่ยนแปลงไม่ได้ย่อมเป็นอันตรายต่อระบอบการปกครองของไทยเพราะจะทำให้สูญเสียความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับสมดุลใหม่ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขาทางสังคมที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยเสียโอกาสที่จะรักษาสิ่งเก่าและเชื่อมประสานกับสิ่งใหม่เพื่อป้องกันไม่ให ระบอบประชาธิปไตยกับสถาบันพระมหากษัตริย์แปลกแยกต่อกันการปกปักรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขจึงไม่สามารถบรรลุได้ด้วยการใช้อำนาจกดปราบไม่ว่าจะด้วยกำลังในนามของกฎหมาย มีแต่ต้องสร้างสมดุลให้ได้สัสดส่วนเหมาะสมกับยุคสมัยระหว่างระบอบประชาธิปไตยกับสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อให้ระบอบนี้มั่นคงยั่งยืนด้วยความเชื่อมั่นศรัทธาและความยินยอมพร้อมใจของประชาชน ทว่าหลายปีที่ผ่านมาการนำประเด็นเกี่ยวกับความจงรักภักดีมากล่าวหาโจมตีกันในทางการเมืองนำไปสนับสนุนหรือเกี่ยวพันกับก,บการทำรัฐประหารทั้งโดยกำลังทหารและโดยกฎหมายรวมถึงการแสดงความจงรักภักดีอย่างล้นเกินเพื่ออำพรางการสแสวงหาประโยชน์ส่วนตนอย่างช่อชนของคนบางกลุ่มประกอบกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางการเมืองตามยุคสมัยได้กระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาการเมืองและความรู้สึกนึกคิดแบบใหม่ ที่สังคมไทยในอดีตอาจไม่คุ้นเคยแต่แทนที่ผู้มีอำนาจจะตระหนักถึงความผิดพลาดในอดีตและพยายามสแสวงหากุศโลบายด้วยสติปัญญาเพื่อคลีคลายแรงตึงเครียดในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของไทยและสร้างฉันทามติใหม่ที่สอดคล้องกับยุคสมัย กลับเลือกที่จะใช้อำนาจกดทับประชาชนมากยิ่งขึ้นรวมถึงการบังคับใช้มาตรา112ในลักษณะเข้มงวดรุนแรงอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนอ่านจบมีประเด็นต,ต้องทำความเข้าใจกันเยอะพอควรในคำวินิจฉัยคดีล้มล้างการปกครองสารรัฐธรรมนูญระบุว่า การกระทำของพิธาและพักเก้าไกลกรณีหาเสียงแก้ไขมาตรา112เข้าข่ายล้มล้างการปกครองสั่งให้เลิกการแสดงความเห็นการพูดการเขียนการพิมพ์การโฆษณาและการสื่อความหมายอื่นโดยวิธีการอื่นเพื่อให้มีการยกเลิกประมวลกฎหมายมาตรา112อีกทั้งไม่ให้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ด้วยวิธีการซึ่งไม่ใช่กระบวนการทางนิติบัญญัติโดยชอบ ที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตด้วยแม้ในคำถแถลงของพิธาและชัยธวัฒไม่มีคำว่ายกเลิกมาตรา112แต่ในภาพรวมการอ้างว่าระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขมีลักษณะหยุดนิ่งตายตัวพัฒนาเปลี่ยนแปลงไม่ได้ย่อมเป็นอันตรายต่อระบอบการปกครองของไทยก็พอมองออกมาแนวคิดนี้จะพัฒนาไปสู่อะไร พอพิสูจน์ได้เบื้องต้นว่าพิธาและพักเก้าไกลไม่เคยหยุดคิดยกเลิกหรือแก้ไขมาตรา112ตามแนวทางที่วางไว้คือลดโทษเท่ากฎหมายหมิ่นประมาทบุคคลธรรมดารวมถึงความผิดมาตรา112ไม่ใช่ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐการคิดมุมเดียวของพักเก้าไกลนับว่าอันตรายเป็นอย่างมาก ความผิดมาตรา112ไม่สามารถอธิบายด้วยการอ้างว่าอำนาจกดปราบไม่ว่าจะด้วยกำลังในานามของกฎหมายเพียงอย่างเดียวได้เพราะคนที่กระทำความผิดมาตรา112ส่วนใหญ่ล้วนมีแนวคิดล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งสิน้นอาจมีบ้างที่ถูกกันแกล้งแต่แนวทางแก้กฎหมายเพื่อแก้ปัญหาก็หาใช่แนวทางที่พักเก้าไกลเสนอไม่ เนื่องจากการแก้มาตรา112ตามแนวทางของพรรคเก้าไกลคือประตูเปิดไปสู่การล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่หยุดยังไม่พอพิธาและพรรคเก้าไกลยังพูดยังโฆษณาถึงมาตรา112ในมุมที่ตัวเองอยากให้เป็นยังคงขยายความสร้างความเข้าใจผิด ว่ามีการนำประเด็นเกี่ยวกับความจงรักภักดีมากล่าวหาโจมตีกันในทางการเมืองนำไปสนับสนุนหรือเกี่ยวพันกับการทำรัฐประหารทั้งโดยกำลังทหารและโดยกฎหมายนั่นคือความคิดที่ถูกจับยัดใส่สมองมานานนับตั้งแต่ยุคกึ่งพุทธกาลย้อนกลับไปปี2560ปาฐกถาพิเศษถ่ายทอดเรื่องราวจากความทรงจำของพลตรวจเอกวสิษฐเดชกุลชรในวันครบรอบ44ปีเหตุการณ์14ตุลาคม ที่อนุสรสถาน14ตุลาแยกคอกบัวที่คนรุ่นหลังเพิ่งเปิดใจรับรู้ข้อมูลท่านผู้ที่ศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองของไทยคงจะจำได้ว่าบ้านเรานั้นแม้จะปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยก็มีอุบัติเหตุการเมืองเกิดรัฐประหารครั้งแล้วครั้งเล่าส่วนมากรัฐประหารก็ทำโดยผู้ถืออาวุธ คือทหารทหารผลัดกันขึ้นมาปกครองบ้านเมืองจนกระทั่งแทนที่จะเจริญก้าวหน้าบ้านเมืองก็ย่อยยับลงครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ละครั้งที่เกิดการรัฐประหารขึ้นเพื่อที่จะให้ผู้ยึดอำนาจได้นั้นถูกต้องตามรัฐธรรมนูญเป็นรัฐบาลที่ถูกกฎหมายก็จะต้องวิ่งไปหาพระมหากษัตริย์และในที่นี้ก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ก็ต้องเป็นผู้ที่ทำให้รัฐบาลนั้นถูกต้องตามกฎหมายขึ้นมาโดยไม่มีทางเลือก มักจะมีผู้ที่ไม่เข้าใจและแสดงความข้องใจอยู่เสมอๆว่าเมื่อรัฐบาลยึดอำนาจวิ่งเข้าไปหาหากว่าพระองค์ไม่พระราชทานความถูกต้องให้กับรัฐบาลรัฐบาลนั้นก็เจ๋งใช่หรือเปล่ามันไม่ง่ายอย่างนั้นนะครับเพราะคนที่วิ่งเข้าไปขอพระราชทานความถูกต้องของรัฐบาลเป็นคนถืออาวุธถ้าหากว่าพระองค์ปฏิเสธก็แน่นอนเหลือเกินว่ามันจะต้องเกิดการต่อสู้ปะทะกันขึ้น เขาชนะอยู่แล้วเพราะยึดอำนาจไปเรียบร้อยแล้วใครจะไปต่อสู้กับเขาอีกนอกจากพระองค์เองซึ่งไม่มีทหารไม่มีกองทัพพระองค์ดำรงตำแหน่งเป็นจอมทัพตามรัฐธรรมนูญแต่ก็เป็นตำแหน่งที่ถือเป็นเกียรติเฉยๆอำนาจในการบังคับบัญชาไม่มีนี่คือเหตุผลว่าทำไมรัฐบาลที่เกิดขึ้นจากการรัฐประหารจึงเป็นรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเสมอมา เมื่อเป็นรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วความสัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์กับรัฐบาลก็ค่อนข้างที่จะตึงเครียดรัฐบาลทหารช่วงต้นๆเมื่อยึดอำนาจได้แล้วก็เกือบจะไม่เห็นความสำคัญของพระมหากษัตริย์เลยตั้งแต่รัฐบาลจอมพลปพิบูลสงครามยึดอำนาจแม้จะให้ความเคารพก็เป็นเรื่องที่เคารพแต่ปากในทางปฏิบัตินั้นปรากฏว่ามีการกระทบกระทั่งขัดแย้งกันระหว่างพระมหากษัตริย์กับรัฐบาล แล้วมาถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัฐบาลเริ่มจะฟังพระเจ้าแผ่นดินมากขึ้นแล้วรัชกาลที่9เป็นผู้ที่ทรงเห็นการไกลพระองค์สามารถที่จะประนีประนอมกับรัฐบาลและในขณะเดียวกันก็เข้าไปมีบทบาทในเรื่องของการพัฒนาประเทศ ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐธ,ธรรมนูญไม่ได้ห้ามมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งบัดนี้เป็นที่ยอมรับกันว่า7จะสปีของการครองราชพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นมหาราชพระองค์หนึ่งที่ทำความเจริญมั่นคงให้แก่บ้านเมืองและทำให้ประชาชนมีความสุขอย่างที่ได้เห็นกันในปัจจุบันครับพักเก้าไกล พึงตระหนักว่าข้อมูลที่ปลูกฝังกันมานั้นมาจากความเกลียดชังสถาบันพระมหากษัตริย์ของคนกลุ่มหนึ่งในอดีตซึ่งมีความเข้าใจผิดคิดเอาเองว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศัตรูกับประชาชนและการที่พักเก้าไกลอ้างว่าประชาชนต้องการให้เป็นไปตามแนวทางของตนเองนั้นจุดนี้หากไม่ระมัดระวังนำไปพูดพร่ำเพรือ่อจะเป็นการจุดชนวนให้เกิดสงครามกลางเมืองได้เพราะไม่ใช่เรื่องของคนสองสามคน แต่เป็นล้านล้านคนแล้วจะรับผิดชอบกันไหว้หรือไม่